จันนี้กับบ้านพระรามสี่นะครับค่ะพระรามสี่วันจันนี้ก็จะเป็นพี่ซีกลับมาทำหน้าที่กับพี่อาร์มแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องน่าสนใจก็ยังมีมาฝากเช่นเคยอ้าวแน่นอนครับคุณซีก็จะมีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะฮะเอ้ยอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอัปเดตข่าวคราวต่างๆกันด้วยครับรวมไปถึงเรื่องราวของการท้อครับซึ่งวันจันนี้เด็ดโดนมากใช่เพราะว่ารับกระแสเทศกาลกินเจด้วยไงมีร้านโตเกียวบีนนะคะเป็นกระแสคนรุ่นใหม่ที่เอาพวกน้ำเต้าหู้เนี่ยมาทำเป็นโยเกิร์ตทำไอติมให้กินกันได้โอ้โหที่สำคัญคือมาจากผลิตภัณฑ์คือถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองที่ว่าจะน่ารักขนาดไหนบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งมีร้านให้คุณได้ติดตามกันแล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากกันด้วยส่วนเรื่องของโชว์นี่สาวๆแฮมพลาเนี่ยฟังแล้วใจสั่นแน่ๆหนุ่มๆจากเมนเฮลใช่ไหมคะมากันมาโชว์กล้ามที่ไม่ใช่แบบนี้อะค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันแบบซิกแพคนี้นะคะพี่ยามก็ลาหรือไม่คะอาจารย์อาจารย์นะครับอาจารย์ครับไม่ลามาประชันความหล่อกันนะติดตามครับเมนเฮลครับที่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะรูปกายภายนอกแต่ว่าเขาดูแลอย่างไรให้ดีทั้งกายและแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจกันด้วยนี่สาวๆห้ามพลาดเลยใช่ค่ะได้ข่าวทีมงานโดยเฉพาะน้องหมอเมย์เนี่ยจะเข้าอยู่ในรายการด้วยนะจริงเหรอโอเคค่ะวันจันทร์นี้ดีกว่าห้ามพลาดนะคะบ้านพระราม4ค่ะ